ของพักเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักและสสนะครับเพื่อหาข้อสรุปครับว่าตกลงฝักฝัก่งนี้เนี่ยจะส่งใครไปชิงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะครับโดยทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเลขาธิการพักเพื่อไทยก็เปิดเผยนะครับว่า ในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะคณะกรรมการบริหารพรรคคณะกรรมการยุทธศาสตร์และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเองจะมีการร่วมประชุมเพื่อที่จะหา,หารือถึงทิศทางการดําเนินงานตามเจตนารมณ์ของประชาชนและการเสนอชื่อบุคคลเข้าชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับสสของพรรคเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ ส่วนกระแสข่าวที่ว่าทั้ง7พักเนี่ยนะครับมีมติเสนอชื่อของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ายังอยู่ในระหว่างการหารือกันเนื่องจากว่าที่ประชุมทั้ง7พักล่าสุดเนี่ยนะฮะมีมติให้พักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพักที่สามารถส่งบุคคลชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปก่อนที่จะขอมติจากทั้ง7พักอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองขณะนี้นะครับสสของพรรคเนี่ยบางส่วนกลุ่มหนึ่งก็มีการรวมกลุ่มกันที่จะเสนอชื่อของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับก็ต้องนํามาหารือร่วมกันในที่ประชุมอีกครั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหญิงหน่อยก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่รับตําแหน่ง ส่วนทนางนั่นของคุณธนาทรเองขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีมรสุมชีวิตนะครับมีเรื่องของสารสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังมองว่ายังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายตามกฎของรัฐธรรมนูญนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาและประชาชนน่าจะเข้าใจหากมีการเสนอชื่อบุคคลชิงตําแหน่งนายกมตรีที่ไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทย ขณะที่ทางด้านของคุณสงครามกิดเลิศไพโรจนะครับบวหน้าพักเพื่อชาติก็ยอมรับนะครับการตัดสินใจของทั้งสองพักใหญ่ในการเสนอชื่อของผู้ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็ยังเห็นด้วยนะครับกับการที่ให้บุคคลที่จะชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้สมาชิกรัฐสภาได้ตัดสินใจในการลงคะแนนให้กับผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นผู้นําประเทศนะครับที่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกฟักฝั่งหนึ่งจากพักเพื่อไทยแล้วก็เจ็ดพักที่ร่วมกับพักเพื่อไทยนะครับ